ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมได้ PlayStation 4จากเพื่อนที่สนิทมานะครับคือสนิทตั้งแต่เด็กๆกันเลยนะครับก็ให้เป็น PlayStation 4เอามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอพูดท้าความก่อนเลยแล้วกันคือเครื่องนี้เจ้าของอ่ะเขาไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะก็เลยมาบอกผมว่าจะเอา PS4 ไปเล่นไหมก็เลยบอกว่าโอเคผมก็เลยเอามานะครับก็เลยเอามาเล่นเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Party Bundle นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ว่าที่มันแถมมา2จอยนะครับแล้วก็เกมติดเครื่องมาไม่ใช่เกมติดเครื่องสิต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ว่าที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นโค้ดนะโค้ดFIFA 19แล้วก็เกม Overclock 2แล้วก็ PlayStation Plus นะครับครึ่งจะบอกว่าเจ้าของเดิมนี้แทบไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงบอกว่าเจ้าของเดิมถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเกมที่เขาให้มานะครับก็1เป็น GTA V นะครับเกมที่2นี่จะเป็น Tekken 7เกม3 FIFA 19อันนี้นี่จะไม่ใช่แถมมากับกล่องนะที่ผมจำได้คืออันนี้จะเป็นโค้ดสำหรับตัวนี้นะไม่ใช่เป็นแผ่นนะอันนี้เขาน่าจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแกนทูริสโมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดอันบ็อกซ์ในห้องผมละกันนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นข้างบนก่อนนะครับขึ้นไปบนห้องผมก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เครื่องมาอยู่บนห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอา PS4 กล่อง PS4 เนี่ยเทียบกับกล่อง FR 02 Thunder ที่เคยรีวิวไปครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมทำคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวดูขนาดกันนะซึ่งแน่นอนครับ FR 02นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเตี้ยกล่อง FR จะเตี้ยกว่ากล่องเฟส4นะครับถ้าท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปตัวที่รีวิว FR 202ตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับในช่องผมนะครับก็ผมเคยทำคลิปที่รีวิวเจ้า FR 202ตัวนี้เลยนะครับไว้อยู่นะกันนะครับคือวันนี้ผมจะไม่ได้รีวิว FR 202แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว PlayStation 4จากของเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับคือดูเดี๋ยวดูสภาพแล้วกันนะนี่คือสภาพแบบว่ายังไม่ได้ผ่านกันสะบัดสะบอมมากนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาเลยแล้วกันนะยากออกเย็นเหลือเกินนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของ PS4 นะก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับมาเราจะดูกันว่าของที่เพราะว่าที่ผมบอกว่าคือเจ้าของเดิมนี้เล่นน้อยมากคือยังไงฮะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นตัว5ลาจิกนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีจอย2ตัวใส่มาแบบนี้เลยก่อนจะดูคู่มือก่อนเลยแล้วกันนะครับขอจะวางกล่องนะดูคู่มือก่อนเลยแล้วกันนะครับคือนี่นะคู่มือการใช้งานของเครื่องแล้วก็ PlayStation Plus ดูนะเดี๋ยวผ่านกันแกะเลยนะจะผ่านกันขูดเลยซึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้หมดอายุไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือโค้ดของ FIFA 19นะครับ
ที่ผมบอกคือเนี่ยตัวเนี้ยตัวบัตเจไอปาร์ตี้บัตเตอร์อ่ะมันจะแถมเป็นโค้ดมานะครับคือจะไม่ให้เป็นแผ่นอ่ะเนี่ยคนยังผ่านกันแก่เลยยังผ่านกันขูดนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวนะอันนี้นี่ยังเหมืออยู่นะครับอันนี้ปี 2021คือเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้ปีนี้นะครับแล้วก็ Overcooker อันนี้ซึ่งอันนี้ก็หมดอายุแล้วเหมือนกันนะครับเข้ามาโฟกัสนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคู่มือต่างๆนานานะครับนะเราจะมาอันบ็อกซ์เครื่องเลยแล้วกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนานี้ถ้ามันผิดพลาดจากไอของเตรียมอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าเครื่องนี้นี่มันเป็นเครื่องของเพื่อนนะครับคือไม่ใช่เครื่องของผมนะคืออุปกรณ์อาจจะผิดพลาดอะไรกันบ้างนะครับเริ่มก่อนเลยก็คือใส่ power นะครับใส่ power ใส่ HDMI นะครับใส่ HDMI สายไมโคร USB นะครับซึ่งเอาไปใช้กับตัวจอยนะครับก็นี่ต่อมานะครับก็จะเป็นจอย Edition นะครับซึ่งเดี๋ยวดูสภาพนะครับคือสภาพใหม่มากอันนี้คือใช้น้อยจริงๆนะครับผมไม่อยากโฟกัสไงโอเคเนี่ยนะคือสภาพใหม่มากนี่ยังผ่านการใช้งานเลยก็เลยก็ว่าได้นะครับดูสภาพยังสวยๆเลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นใจตัวนึงนะครับซึ่งเหมือนกันครับสภาพดีมากต่อไปนะครับเดี๋ยวหมดแล้วนะครับต่อไปนะก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับเครื่องนี่มากน่าจะนอนกล่องนะดูสภาพเครื่องเนี่ยชุบสภาพเครื่องเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะก็สำหรับสาย HDMI นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะไม่ใช้ของเพื่อนแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวจะใช้สายที่เป็น HDMI 2.0 นะครับซึ่งผมซื้อมาไว้นี่นะครับคือผมเอาไว้ต่อกับคอมผมเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยเอามาก็ต่อกับเพิ่มเครื่องเกมอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาสาย power ก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ต่อสายที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเราสามารถเปิดผ่านนี้ได้โอเคครับก็ตอนนี้ก็เปิดเครื่องที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถ่ายทำเอาไว้นะครับก็คือก่อนหน้านี้จะมีแค่4เกมที่นี่ให้ดูนะก็คือ GTA V Tekken 7 FIFA 19และ Gran Turismo นะครับตอนนี้ผมก็จัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะก็แอปติดตั้งเกนชินอิมแพคแล้วก็ LL เรียบร้อยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่น GTA 5ก่อนเลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่เกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ GTA 5นี้จะเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยละกันนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับคือขออนุญาตเท่าความก่อนละกันคือแบบว่าช่วงนี้นี่ก็ไม่ได้อยากออกไปไหนนะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเรื่องโควิดซึ่งวันนี้นะครับก็ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับก็ผมยังไม่กล้าออกไปไหนเลยนะครับคือไม่อยากเสี่ยงนะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับคือเพื่อนนี่ให้ PS4 มาเล่นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นตอนช่วงกักตัวอยู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับคืออย่างน้อยผมก็มีเครื่องเกมให้เล่นอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวผมต้องไปซื้อเกมเพิ่มนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเล่นนะครับก็จะเล่นเกมใน PlayStation 2แล้วก็ในเครื่อง Super Famicom นะครับแต่อันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆอ่ะก็อย่างที่บอกไปเล่นเพื่อแก้เบื่อนะครับช่วงกักตัวอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับพูดถึงนะครับเดี๋ยวถ้าไงช่วยแนะนำเกม PlayStation 4ให้หน่อยได้ไหมครับคือแบบว่าตอนเนี้ยผมว่าไม่ได้ตามซีรีส์ PlayStation 4มานานแล้วก็มีเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างก็คอมเมนต์บอกในใต้ description ใต้คอมเมนต์นะครับบอกมานะครับว่ามีเกมไหนที่ตอนนี้สนุกบ้างนะครับผมเล่นได้ทุกแนวแล้วครับก็เกมแนว RPG เกมริทึมเกมเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นได้หมดแล้วเกมแนวพวกเกมยิงอะไรพวกนี้นะครับผมเล่นได้หมดนะครับเป็นไงก็แนะนำได้นะครับก็ยกเว้นอยู่แค่เกมเดียวคือเกมพวกเกมกีฬาอะไรพวกนี้นะครับคือผมส่วนมากผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะพวกเกมสามก๊กอะไรพวกนี้ผมเล่นอยู่แล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเกนชินอิมแพคบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจริงๆนะครับส่วนตัวนี่คิดว่าPS5 นี้มันออกมาแล้วนะครับก็ผมก็เพิ่งมี PS4 มาตอนที่ว่า PS5 เพิ่งจะมาเปิดตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวเจนสุดท้ายหรือยังไงสำหรับตัวบัตเจอร์ปาร์ตี้บัตเดิลนะซึ่งเล่นซีรีส์ของ PlayStation 4นี่ผมก็ไม่ค่อยแม่นๆสักเท่าไหร่นะครับคือผมรู้แค่ว่ามีธรรมดามีสลิมมี HDR อะไรพวกนี้นะครับผมรู้แค่นี้คือรายละเอียดลึกๆนี่ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับเหมือน PS1 อะไรพวกนี้นะครับ
คือถ้า PS1 นี่ผมพอรู้ว่ามันมีซีรีส์ของซีรีส์ X1000 ก็คือเริ่มต้นมาก็มีชิปเสียงที่ดีแล้วก็ภาพที่ดีนะครับแล้วก็อย่างก็คือจะมีช่อง S-Video ให้ด้วยนะครับสำหรับPS1 นะครับตัวแรกโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่อง PlayStation 4นะครับก็สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็เพื่อนผมเอามาให้ผมเลยนะให้เอามาเล่นเลยนะครับก็ผมต้องทำความคุ้นเคยกับเครื่อง PlayStation 4เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับได้ไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม